ครับครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยสันกำแพงแม่อ่อนดอยสะเก็ดครับวันนี้ผมจะมาขออภิปรายในประเด็นที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานไทยนะครับก็คือพรก.การกู้เงินตามมาตรา5วงเล็บ3ในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19การอภิปรายของผมในวันนี้ฮะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่1ผมจะอภิปรายภาพรวมของพรก.เงินกู้สักเล็กน้อยเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปมากแล้วส่วนที่2ผมจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแนวคิดในด้านของการฟื้นฟูและการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเข้าใจผิดและอาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้านกรอบเวลาการทำงานการใช้งบประมาณซึ่งจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยนี้นะครับส่วนที่3ผมจะนำเสนอโมเดลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของรัฐมีแต่หลักการไม่มีรายละเอียดดำเนินการว่าจะทำอย่างไรโดยจะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดวิธีการการดำเนินงานการบูรณาการศักยภาพของรัฐเอกชนและชุมชนอย่างร่วมกันสอดคล้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้เช่นไรสไลด์ที่1 นะครับจากภาพรวมของพรก.นี้ในส่วนแรกจากที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปบ้างพอสมควรแล้วจะเห็นว่าเมื่อรัฐบาลประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินก็จะออกพระราชกำหนดอีก3ฉบับสำหรับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอสไลด์ด้วยครับไม่เป็นไรครับก็คือในส่วนนี้ผมจะเจาะลงในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ 400,000 ล้านโดยเน้นเฉพาะในด้านการลงทุนการฟื้นฟูการส่งเสริมและกระตุ้นและการสร้างความมั่นคงหากเราฟังผ่านๆอาจจะดูดีครับแต่กับการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราฟื้นตัวได้เร็วและมั่นคงหากคนที่เข้าใจในแง่คิดของเศรษฐกิจการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่แท้จริงคงไม่คิดแบบที่รัฐบาลกำลังจะทำโดยเฉพาะเมื่อผมได้รับฟังมีโอกาสได้รับฟังการชี้แจงรัฐบาลในการแถลงเรื่องเงินกู้ 400,000 ล้านนั้นสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าการกู้แบบมโหฬารครั้งนี้จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้นไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมนะครับต้องเข้าใจในประเด็นนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะทำเมื่อเศรษฐกิจติดขัดหรือมันไม่ลื่นไหลเราจะเห็นว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาจนถึงชุดปัจจุบันจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการแจกเงินใส่เงินเข้าไปในระบบการจัดกิจกรรมให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเช่นชิมช็อปใช้เป็นต้นแต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเราจะทำก็ต่อเมื่อเวลาเกิดวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจโดยที่เรามุ่งหวังให้เศรษฐกิจเสียหายนั้นกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินการอย่างที่ควรจะเป็นแบบปกติที่สุดเมื่อถึงเวลาพอสมควรแล้วก็ควรจะคลายแล้วก็ทำให้การพัฒนาเนี่ยเดินต่อไปควบคู่กันนะฮะสไลด์ถัดไปยังไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นสไลด์ที่อ้างอิงจากสภาพัฒน์คือท่านได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในประเด็นนี้ผมจะสนใจในส่วนของแผ่นสีส้มถ้าได้อ้างอิงก็คือเราจะมาเน้นในส่วนของท่องเที่ยวฟื้นฟูสุขภาพให้ประเทศไทยในประเทศไทยซึ่งผมเห็นด้วยกับหลักการนี้ครับแต่อย่างที่กล่าวไปผมยังไม่เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอนเชิงลึกว่าจะปฏิบัติได้จริงอย่างไรผมจะชี้ในสเต็ปต่อไปนะครับว่าเราควรจะปรับหรือใช้อย่างไรนะฮะประเทศไทยของเราครับมีความเชื่อถือในด้านระบบสาธารณสุขในระดับสากลซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วจากการรับมือในโควิดที่ผ่านมาและโอกาสที่กำลังจะถึงไม่กี่เดือนก็จะถึงเข้าสู่ฤดูกาลหนีหนาวจากต่างชาติจากยุโรปก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยซึ่งก็ควรจะคว้าวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสประเทศไทยของเรานอกจากที่ตั้งความหลากหลายรูปแบบโครงสร้างธุรกิจทั้งภาคผลิตและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรเพื่อการส่งออกเปรียบเสมือนกระบอกสูบทางเศรษฐกิจทั้งสองแรงขับทั้งแบบดันเข้าและดันออกการสร้างเม็ดเงินมหาศาลการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจในไทยที่ผ่านมาเกิดวิกฤตมากมายครับทางเศรษฐกิจหรือต้มยำกุ้งก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราจะนำศักยภาพในการท่องเที่ยวและการเกษตรเพื่อการส่งออกมาฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกครั้งมาโดยตลอดและสำเร็จทุกครั้งด้วยเช่นโครงการ Amazing Thailand หรือ Unseen Thailand เป็นต้นต่อไปจะขอเสนอแผนการใช้เงินกู้ในด้านการท่องเที่ยวในแบบที่ผมเห็นนะครับห้องโสดสไลด์ไม่มาเลยครับอันนี้จะทำให้เห็นภาพใหญ่ในการอภิปรายครับพอดีคุณจักรพลเพิ่งเสนอเข้ามานะครับท่านรองประธานยังไม่ได้อนุมัติในส่วนของเพื่อไทยได้ประสานไปทั้งหมดของการอภิปรายวันนี้แล้วครับท่านครับใช่ครับแต่ว่าเอกสารนะครับเอกสารผมเจ้าที่รายงานว่าที่ไม่ขึ้นมาเพราะยังไม่ได้ขออนุมัติครับครับผมงั้นจะขอต่อเชิญต่อไปครับครับขอบคุณครับ
็คือจากภาพท่านจะเห็นในที่สไลด์แล้วจะส่งต่อไปนะครับก็คือผมจะขอเปรียบการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยดั่งต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งจะมีอยู่3ก้านก้านแต่ละก้านจะมีความสำคัญในรายละเอียดและหลักการในการฟื้นฟูในครั้งนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเปรียบเหมือนการปลูกและการดูแลต้นไม้ฮะรากต้องมีความแข็งแรงซึ่งนั่นก็หมายถึงในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนตามที่ท่านนายกได้กล่าวว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากลำต้นจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐและเอกชนซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตที่งอกงามนั่นก็คือการอยู่รอดของประเทศไทยในก้านที่1 นะฮะเราต้องเสริมและเติมศักยภาพในก้านในการดูแลผู้ป่วยศักยภาพที่เห็นเราเป็นประจักษ์ก็คือการฟื้นฟูสุขภาพและศักยภาพของไทยมาโดยตลอดเรามีพื้นฐานและโครงสร้างธุรกิจนี้อยู่แล้วการทั้งภาครัฐและเอกชนเรามีพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยผู้มาดูแลพักฟื้นตามบ้านและบุคลากรด้านนี้เป็นที่ต้องการจากตลาดโลกเราจะใช้เป็นธุรกิจหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจในช่วงการท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะเขาหาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักฟื้นดีๆปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการควบคุมโรคมีมาตรการทางสาธารณสุขสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวอีกครั้งและดันให้เป็นหนึ่งในอาเซียนอีกครั้งให้ได้ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวธุรกิจแน่นอนครับมีทั้งการประสบความสำเร็จเสมอตัวหรือขาดทุนแต่ในกรณีนี้เราจะนำพยายามทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างกำไรซึ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะทำให้3เดือนแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มีเงินไหลเข้าระบบตามที่รัฐบาลตั้งใจและเห็นได้จริงและช่วยให้กิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆเดินไปได้ช่วงเวลานี้ต้องเป็นถึงในยุคของการรีแบรนดิ้งให้ประเทศไทยครับการรีแบรนดิ้งการสร้างผลักดันให้เห็นว่าประเทศไทยแข็งแรงและพลิกฟื้นขึ้นมาได้เป็นการประชาสัมพันธ์ชั้นดีในการที่จะพลิกวิกฤตครั้งนี้รวมถึงเป็นการฟื้นฟูที่แท้จริงอีกด้านก็คือการเสริมศักยภาพด้านการเกษตรก็คือจะต้องเสริมให้ดีให้พร้อมต้องผลักดันให้แม่นตรงประเด็นนะฮะให้ประเทศไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลกให้จงได้ส่งเสริมในการทำอาหารในรูปแบบอนาคตแบบใหม่เช่นการผลิตอาหารใหม่ทางนวัตกรรมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อรักษาผู้ป่วยอาหารทางการแพทย์อาหารส่งเสริมสุขภาพวิตามินซีต่างๆวิตามินต่างๆที่จะสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงระหว่างที่เรารอที่จะมีวัคซีนในการต่อต้านไวรัสนี้รวมทั้งผลักดันครัวไทยให้ไปครัวโลกให้จงได้อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์โควิด-19ก็นำมาซึ่งการเปิดโอกาสต่างๆในไทยที่จะต้องรีบคว้าไว้ก็คือก้านที่2ของต้นไม้เนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของการทำสมาร์ททัวริซึมการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเนื่องจากมันมีความต้องการใหม่ New Normal แบบใหม่วิกฤตการแบบใหม่นี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดึงความเป็นเทคโนโลยีหรือว่าสมาร์ททัวริซึมเนี่ยมาใช้และผลักดันควบคู่กันไปอีกอันที่จะต้องผลักดันให้ได้ก็คือเรื่องของ Medical Tourismซึ่งการใช้ศักยภาพของการท่องเที่ยวมาดึงดูดในการพักฟื้นในการนำผู้ป่วยมารับใช้บริการประสานกับสมาร์ททัวริซึมที่ได้พูดกิ่งเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถสอดคล้องได้เป็นอย่างดีในการที่จะทำให้เป็น Medical Hub ตามแผนยุทธศาสตร์20ปีนะฮะซึ่งตอนนี้มาเลเซียและสิงคโปร์ก็ได้รับกำลังผลักดันในการกระทำโครงการแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องรีบคว้าไว้ให้ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของไทยที่มีความพร้อมอย่างมากนะฮะโดยการร่วมมือของทุกฝ่ายเราก็ต้องผลักดันให้ในช่วงประเทศที่ต้องการการฟื้นฟูเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้บริการการสร้างรายได้โดยจับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก็คือ Creative Economy ในโมเดลที่ทุกท่านอาจจะพอจะทราบแต่ว่าไม่ถูกนำมาใช้เชิงรูปธรรมโมเดลการจัดทำนะฮะก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าพูดแต่นโยบายลอยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลการจัดทำเนี่ยผมจะขอเสนอเป็นโมเดลการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารผักผลไม้การผลิตวิตามินและสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนส่งสู่ตลาดโลกการบริการการท่องเที่ยวโดยใช้ Smart Tourism and Food Safety เนี่ยจะเป็นการดึงศักยภาพของประเทศไทยโดยแท้จริงของที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลงทุนน้อยตรงประเด็นและเป้าหมายเกิดขึ้นจริงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาคการบริการในทุกระดับทั้งระดับบนระดับล่างคือทุกได้ครบทุกมิตินะฮะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับประชาชนโดยแท้จริงโดยกรอบในการที่จะต้องมาจับให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือต้องใช้หลักของ PPP ก็คือ Public Private Partnership คือการจับต้องระหว่างรัฐภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับเนื่องด้วยติดขัดในส่วนของสไลด์ก็อาจจะทำให้ไม่สมบูรณ์ในการอภิปรายแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธานมาถึงจุดนี้ครับผมมีความกังวลใจอย่างยิ่งมันไม่ใช่เรื่องของการกู้เงินมหาศาลครั้งนี้จะเป็นการสร้างหนี้ให้กับลูกหลานพวกเราทุกคนแต่มันเป็นถึงการที่รัฐบาลหรือหลักการไม่มีหลักการในวิธีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมก็หวังว่าในสิ่งที่ได้อภิปรายไปจะเป็นประโยชน์และนำใช้ในได้บางประเด็นเพื่อความเป้าหมายมุ่งหวังเดียวกันครับคือประเทศไทยจะต้องไปต่อแล้วก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเลิศในระดับต่อไป
การนำ Creative Economy หรือ Medical Tourism ในการที่อภิปรายไปแล้วเนี่ยจะนำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอัจฉริยะให้แก่ประเทศไทยซึ่งต้องได้รับการร่วมมือแบบบูรณาการทุกสิ่งทุกด้านทุกมิติที่ต้องมาร่วมกันถึงจะเกิดนะครับดังนั้นถ้าประเทศไทยจะฟื้นฟูและแข็งแรงและกลับมายืนหนึ่งได้อีกครั้งก็ขอให้ท่านใช้เม็ดเงินในก้อนมหาศาลนี้อย่างจริงใจแล้วก็อย่าทำให้ต้นไม้ที่แสดงถึงความเป็นไทยนี้ต้องล้มตายลงไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปก็เป็นร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีครับขอเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4จังหวัดสงขลา